คือจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงวันนี้ท่านก็เห็นแล้วในสถานการณ์มันเกิดขึ้นเริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะจ๊ะก็เป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจเขาพินัยนะในการดำเนินการเรื่องในสภาก็ไม่เรื่องของในสภานะผมเป็นฝ่ายบริหารรัฐบาลมีหน้าที่ในการทราบตรงนี้การแก้ไขมันจะแก้ยังไงว่ากันมาสุดแล้วแต่นะไม่ใช่นายกจะไปสั่งใครได้ทั้งหมดเป็นเรื่องของกลไกสภารัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัติกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ